สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามาจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบัวพญาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บัวพญา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่เอ็กออฟคัพแล้วก็เป็นไพ่ Six of Cups Seven of Swords นะครับเป็นไพ่ Six of Pentacles เด็กถือถ้วย The Emperor นะครับวงล้อแห่งโชคลาภ1ไม้5เหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่ Devil อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ King ถือถ้วยนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างของชาวกันลัคนากันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับไพ่ใบแรกสำหรับชาวกันได้ไพ่8เหรียญเด็กถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายได้6เหรียญโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวกันได้ไพ่ใบนี้เลย Six of Cups เกิดขึ้น Six of Cups นี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าชาวกันลัคนากันอาจจะได้รับในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการได้รับของฝากได้รับของกำนันนะครับหรือมีใครมาทำอะไรให้เรารู้สึกแบบประทับใจมีความพิเศษหรือมีอะไรที่กลับไปมีความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการแบบเราเคยผ่านอะไรมาเราจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้กลับไปอยู่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้คือ Six of Cups แปลว่าการได้รับของกำนันก็ได้แปลว่าได้รับของฝากได้รับของขวัญ นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่เราได้ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปในที่ที่เราเคยไปมาแล้วที่ที่คุ้นเคยที่มีความรู้สึกมีความสุขมีความสมหวังนะครับหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ได้ย้ายไปอยู่ในถิ่นที่อาจจะเป็นแบบที่เราเคยอยู่มาก่อนแล้วมีความรู้สึกดีๆในอดีตหรืออะไรที่เราแบบคาดหวังเอาไว้อะมันก็มีโอกาสที่จะมาถึงตัวเราเองได้เพราะไพ่6ถ้วยแปลว่าการได้รับและเป็นอะไรที่แบบมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีกับในเรื่องของสิ่งที่ได้รับนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้นะครับที่ได้รับถ้วยเห็นไหมครับเป็นอะไรที่ถ้วยมันหมายถึงภาวะจิตใจแปลว่าความรู้สึกดีๆที่เติมเต็มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่คุณปรารถนาแปลว่าคุณจะได้รับในสิ่งเหล่านั้นเนาะหรือมีคนมาให้ความสำคัญกับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้หรือใครนะครับที่รองานก็อาจจะได้งานก็ได้เนาะงานที่เราชอบงานที่เราปรารถนาอะไรแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนาะทีนี้เรามาดูในลักษณะของไพ่กันต่อไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับการงานของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีจากไพ่1 ไม้เนี่ยมันก็คือความดีงามความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มันเป็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการเติบโตที่ดีและอาจจะเป็นโดดเป็นเด่นด้วยเพราะ1ไม้เนี่ยมันแปลว่า number 1แปลว่าเราอาจจะขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสที่เราจะได้รับในลักษณะของการมีโปรเจกต์มีไอเดียมีความคิดต่างๆมีครีเอทีฟดีมีอินสปิเรชันใหม่ๆที่เราอยากจะสร้างสรรค์อยากจะทำให้ทุกอย่างนั้นมีการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าหรือบางคนอาจจะมีไฟขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นไปได้นะบางคนอาจจะมีไฟขึ้นมาทำให้เราเหมือนกับมีกระตุ้นแพชชั่นที่อยากจะทำงานอยากจะมีแรงปรารถนาที่อยากจะมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรแล้วให้เกิดผลลัพธ์
ในสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นแบบการเติบโตพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้และยังมีไพ่ใบนี้นะครับ The Emperor เกิดขึ้นแปลว่ามีโอกาสที่ชาวกันและคณะกันมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีแล้วยังสามารถที่จะเติบโตในสายงานของตัวคุณเองได้บางคนอาจจะเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าหรือเป็นในเรื่องของการเติบโตแบบขึ้นไปใหญ่กว่าเดิมอะนะครับประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะโดดเด่นท่ามกลางสังคมแล้วก็มีความรู้สึกในสิ่งที่เราอยากจะปรารถนาสิ่งใดมักจะมีความแบบสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองหรือบางคนนะครับอันนี้คือกรณีใครที่อยากได้ตำแหน่งอยากได้ชื่อเสียงเนี่ยจะมีโอกาสนะที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ใครที่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะครับอยากจะออกจากงานมันมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่จากไพ่หนึ่งไม้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสาเหตุของการที่ตัวคุณเองอยากจะออกจากงานเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่อาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่ที่ของเราอะนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเราอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องแบกรับผิดชอบต้องทำงานอะไรมากมายแล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีอนาคตมันไม่ค่อยเป็นไม่ถึงกับว่าไม่มีอนาคตเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เติบโตพัฒนาแต่มันรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันถูกรังควานถูกมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีปัญหากับบุคคลอื่นๆทำให้เรารู้สึกเหมือนกับกระอักกระอ่วนใจทำให้ความรู้สึกมันไม่โอเคเนาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะออกจากงานนะครับอยากจะไปเริ่มต้นที่อื่นหรือบางทีเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือค่าแรงเพราะว่าเราทำงานมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าตอบแทนอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะขึ้น5เหรียญเนาะบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าทำงานอยู่ตรงนี้แล้วเงินเดือนมันไม่ขยับอะนะครับแล้วค่าของชีพก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอัตราเงินเฟ้ออย่างขึ้นไป 4% แล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปถึง 7% ได้นะในปีนี้อันนี้เราต้องรอดูก่อนแล้วก็อาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่างๆมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีการเจริญเติบโตเท่าที่ควรเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ที่มันเป็นอะไรที่มีการเติบโตพัฒนามากกว่านี้หรือสามารถที่จะเติบโตเข้ากับสถานการณ์ของเรามากกว่านี้เราอาจจะรู้สึกว่ามีคนทำอะไรรับหลังกับเราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่โอเคแล้วเนาะก็เลยอยากจะ move on ไปข้างหน้ามีไพ่เดวิลมาด้วยเดวิลกับ7ดาบเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตามจริงเดวิลกับ7ดาบมี2กรณีกรณีแรกอาจจะเป็นลักษณะของคุณอาจจะเสียรู้คนอื่นถูกคนอื่นเล่นงานถูกคนอื่นดิสเครดิตเราหรืออีกกรณีหนึ่งแปลว่าเรานี่แหละอาจจะเป็นคนที่ไปทำอะไรที่ไม่ชัดเจนต่อองค์กรและอาจจะถูกแบบเหมือนจับตาถูกเพ่งเล็งถูกตรวจสอบแล้วก็มีเป็นปัญหาเกิดขึ้นทำให้เราอาจจะต้องย้ายที่แบบนั้นเป็นต้นหรืออาจจะมีปัญหาก็เลยทำให้เราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความยากลำบากก็ได้เนาะดังนั้นชาวกันลัคนากันในช่วงประมาณครึ่งหลังนี้พยายามทำอะไรให้มันโปร่งใสอย่าทำอะไรแบบลับๆล่อๆอย่าทำอะไรแบบเสี่ยงจนเกินไปหรืออย่าทำอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเพราะไพ่7ดาบเนี่ยเป็นไพ่ขโมยนะครับส่วนไพ่เดวิลแปลว่าไพ่ของการมีแผนการบางทีเราก็แบบเหมือนมีอะไรที่มันเป็นแผนการมากจนเกินไปซิกแซกมากเกินไปก็อาจจะมีคนจับตาถูกเพ่งเล็งเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะมีผลลัพธ์กับการมีปัญหากับตัวคุณหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของการเป็นคดีความบางคนอาจจะถูกตรวจสอบนะครับหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหาของเพื่อนหรือคนที่ทำงานกดดันนะครับแล้วก็แทงข้างหลังเราอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ต้องเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยแล้วมันอาจจะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่สบายใจคุณรู้สึกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีไพ่ใบนี้เอกออฟคัพคือการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สามารถที่จะเดินจากนะครับที่นี้ไปอยู่ที่ใหม่ได้เพราะมันมีไพ่1ไม้มาด้วย1ไม้หมายถึงการเริ่มต้นแปลว่าคุณสามารถที่จะ move on จากสิ่งที่มันไม่โอเคในตอนเนี้ยเพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเพราะหนึ่งหมายมันรองรับมาแล้วแปลว่าคุณมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีและเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้รับด้วยนะมีไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นทำให้ตัวคุณสามารถที่จะมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการงานและอาจจะทําให้เราเติบโตแล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตข้างหน้าก็ได้ไม่ได้แปลว่าคุณอยู่ที่เดิมจะไม่พัฒนาไม่แปลว่าทุกคนต้องย้ายนะหมายความว่าใครที่อยู่ที่เดิมก็มีโอกาสพัฒนาเติบโตได้จนถึง Emperor เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาอันนี้เปลี่ยนแปลงได้มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองนะครับมีปัญหามากแค่ไหนแล้วมันจะสามารถแก้ไขได้ไหมอันนี้ต้องดูในดวงชะตาบุคคลเนาะแต่ในดวงโดยรวมบอกว่าคุณสามารถที่จะอยู่ที่เดิมได้ยังมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีได้แต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาสามารถที่จะเปลี่ยนได้เพื่อที่จะไปเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันมันมีอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเลือกแบบไหนเพราะวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆนะครับกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเด็กถือถ้วยกันบ้างเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าบางทีคุณอาจจะมีสังคมมีเพื่อนพ้องที่ดีที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณบ้างอย่างน้อยก็ยังมีคนที่ยังดีกับเราบ้างจากเด็กถือถ้วยและประคองความรู้สึกในเรื่องของภาวะอารมณ์ของตัวคุณเองไปนิดหนึ่งเนาะและยังมีผู้ใหญ่บางคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณมีทั้งบริวารมีทั้งเจ้านายที่ยังคอยช่วยเหลือคุณนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครเนี่ยตามจริงยังมีนะยังมีเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าตัวเราและเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าตัวเราหรือจะเป็นเจ้านายก็ได้ที่บางคนเขายังคอยช่วยเหลือเรานะถ้าเรายังต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือคุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนะครับคือดาวผู้ใหญ่เนี่ยเขาโคจรมาอยู่ในตำแหน่งประจันหน้ากับดวงของคุณแล้วเป็นตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์แปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนมีการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่พยายามอย่ามีนอกมีในมากจนเกินไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเกิดสิ่งที่เราอาจจะแก้ได้ยากลำบากนิดนึงเนาะส่วนใครลงทุนเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จสามารถที่จะเอาชนะในเรื่องของคู่แข่งขันได้นะครับอันนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวกันกันบ้างการเงินของชาวกันนะครับก็เป็นไพ่ใบนี้เลย Five of Pentacles Five of Pentacles เนี่ยคือคุณอาจจะขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินสักพักหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะหมุนเงินได้ดีเหมือนเดิมเพราะมีไพ่ใบนี้เลย Wheel of FortuneWell Fortune แปลว่าการหมุนเงินนะครับและมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภใหญ่นะสำหรับใครที่อยากจะกู้เงินนะไพ่ใบนี้5เหรียญคือคุณขาดสภาพคล่องแต่คุณจะได้รับเครดิตสินเชื่อจากธนาคาร2ใบนี้คือการได้รับโอกาสได้รับในเรื่องของการกู้เงินนะครับหรือเป็นการแบบยื่นสินทรัพย์ไปแล้วคุณก็อาจจะได้ลักษณะของการได้เงินมาเป็นเงินก้อนเพื่อที่จะเอามาลงทุนก็ได้หรือเป็นการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถก็ได้เพราะชาวกันลัคนากันมีดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งกับลัคนาของคุณแล้วได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์และได้ตำแหน่งความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์มันแปลว่าเรามีโอกาสจะมีความมั่นคงและมีโอกาสบางคนจะขายที่ได้บางคนอาจจะขายบ้านได้ขายคอนโดได้หรือบางคนอาจจะซื้อที่หรือซื้อบ้านซื้อรถได้เช่นกันนะครับมีโอกาสได้เงินก้อนพอสมควรนะแต่ก็พยายามจัดสรรปันส่วนแล้วก็ทำ money management ด้วยนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้คือ5เหรียญบางทีคุณอาจจะขาดสภาพคล่องได้นะต้องพยายามเซฟเงินนิดหนึ่งเนาะแล้วก็หมุนเงินได้อยู่ก็ค่อยๆหมุนไป6เหรียญแปลว่าการเงินยังอยู่ตัวอยู่ในระดับ1นะครับยังสามารถที่จะยังหมุนเงินได้และยังมีเงินที่เหลือเก็บอยู่บ้างอย่างน้อยก็เล็กๆน้อยๆก็ออมเงินไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างน้อยก็มีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภของชาวกันลัคนากันนะครับขึ้นไพ่6เหรียญ7เหรียญนะครับ6เหรียญกับ7เหรียญเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของข่าวดีด้วยมีเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีข่าวดีมีเซนส์บางอย่างหรือมีโชคดีกับเรื่องของบุตรบริวารนะครับคุณอาจจะมีเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาทำให้เรามีโชคมีลาภนะครับได้ดีจากเด็กนะครับหรือได้ในเรื่องของคำว่าจิตสัมผัสของตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นโชคเป็นลาภให้กับตัวคุณเนาะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ใช่รางวัลใหญ่โตแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสถูกรางวัลเพราะมี Wheel of Fortune และยังมีไพ่6เหรียญแล้วก็ไพ่8เหรียญด้วยนะครับมีโชคลาภเรื่องการงานมีโชคลาภเรื่องการเงินแล้วก็มีโชคลาภในเรื่องของ
ลาภผลรายได้ด้วยหรือใครจะลงทุนในสินทรัพย์ในเรื่องของกองทุนรวมคริปโตนะครับหรือว่าเป็นหุ้นแบบเนี้ยก็ยังถือว่าได้รับผลตอบแทนได้รับปันผลด้วยนะครับสำหรับชาวกันก็อย่างน้อยคุณกระจายการลงทุนนะครับบางทีการซื้อลาภลอยอ่ะมันไม่ผิดนะแต่คุณต้องรู้จักกระจายการลงทุนเพื่อให้มันผสมผสานไปเพราะว่าลาภลอยบางทีมันถูกมันก็ถูกแต่มันไม่ถูกก็คือ0บาทดังนั้นเนี่ยคือลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าหุ้นแบบเนี้ยบางทีติดลบในปีนี้แต่ปีหน้าอาจจะบวกแถมยังขายแล้วได้กำไรอีกต่างหากเราก็ได้กำไร2เด้งเลยดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราควรเก็บเงินนะครับเพราะว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อขึ้นไปสูงมากเราควรจะต้องเห็นคุณค่าในเรื่องของการเงินเก็บเงินให้มากนะครับแล้วตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มที่อาจจะดีก็ได้นะครับส่วนลาภลอยก็ยังพอมีโอกาสก็เสี่ยงได้อยู่พอสมควรแต่ต้องพยายามกระจายความเสี่ยงและรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ